โอเคครับขั้นตอนการฉีดวัคซีนนะครับจะได้รับแบบฟอร์มเอกสารมากรอกข้อมูลของเรานะครับเสร็จแล้วก็จะมาวัดส่วนสูงวัดความดันวัดส่วนสูงวัดความดันแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับตอนนี้ก็จะมีน้องๆ นักศึกษาจากราชภัฏนะครับเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยดูแลนะครับตื่นเต้นจะได้ฉีดแล้ววัคซีนเข็มแรกไงตื่นเต้นเปล่าฮะตื่นเต้นไหมกลัวอะไรวะวัดความดันนะครับเมื่อกี้วัดส่วนสูงได้170น้ำหนัก90เดี๋ยวลองดูความดันนะครับเท่าไหร่ลงมาหน่อยโอ้วัดความดันแล้วหนัก90สูง170ความดันโลหิต133เอ้ยปกติผมว่าจะไปทางสูงนะครับรอบนี้ต่ำใช่ได้แสดงว่าไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เสร็จยังกรอกข้อมูลอันนี้กรอกให้เสร็จก่อนวันที่ฉีดวัคซีนวันนี้21กรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็จะมาต่อคิวเข้าตรวจสอบเอกสารนะครับพอตรวจสอบเอกสารเสร็จก็จะเดินเข้าไปข้างในหอเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนต่อเดี๋ยวจะเอาไปตัด YouTube ลงยูทูบ YouTube ทำตัวให้มันหล่อๆหน่อยนะลงทะเบียนไลน์ผมยังไม่เคยลงติ๊กยังไม่ได้ลงทะเบียนติ๊กยังไม่ลงทะเบียนพออันนี้เดี๋ยวเขากรอกเองอันนี้ติ๊กใช่ไม่ใช่ลงชื่อถูกต้องโอเคไปครับอันนี้คือหลานชายนะครับวันนี้มาฉีดกับหลานชายพี่สาวฉีดไปก่อนละรอตรวจสอบเอกสารนะครับตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องไม่มีอะไรครับก็ไปในฮอเพื่อไปลงทะเบียนต่อครับไปเราตึม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 นะครับตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยก็จะเข้ามาไงครับเจ้าหน้าที่ก็จะนำเอาบัตรประชาชนมาตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลการลงทะเบียนนะครับถ้าตรงนี้ผ่านก็จะไปขั้นตอนที่3อันนี้ขั้นตอนที่2นะครับตรงนี้ผ่านจะไปขั้นตอนที่3คือตรวจสอบโรคประจำตัวต่างๆถ้าไม่มีอะไรก็จะไปขั้นตอนที่4เพื่อรับวัคซีนแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับครับรอตรวจสอบข้อมูลนะครับวันนี้ฉีดวัคซีนซิโนแวคที่เซ็นทรัลนครราชสีมาครับตื่นเต้นกลัวตายฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ตรวจสอบเสร็จก็จะมาจุดที่3นะครับจุดคัดกรองตรงนี้ก็จะคัดกรองเรื่องสุขภาพโรคประจำตัวต่างๆเสร็จแล้วก็จะเข้าไปฉีดเดี๋ยวผมกำลังเดินไปฉีดครับเข้าลงเชือดเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับคุณพยาบาลฉีดยังครับพยาบาลฉีดยังครับเขาว่าสายตายังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงผมได้ฉีดก่อนนี14.15 ถ่ายให้
อันนี้ถ่ายวิดีโอครับไม่เป็นไรโอเคครับเอกสารนี้เราเก็บกลับไปเลยก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เอาตรงนู้นใช่ไหมครับครับฉีดแล้วครับผมฉีดแล้วครับหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็จะให้มานั่งพักรออยู่ด้านหลังนะของห้องนะครับ30นาทีถ้ามีอาการอะไรก็กลับบ้านเนี่ยครับจะมานั่งรอกันอยู่อย่างนี้มีป้ายให้มาถือถ่ายรูปนะครับมีบอร์ดด้วยนะครับก็ต้องไปนั่งรอดูอาการไปโอเคครับ1 hour later ครับฉีดไปประมาณเกือบ10นาทีไม่มีอะไรรู้สึกเหมือนฉีดไข้หวัดใหญ่ปวดนิดหน่อยนะครับหิวข้าวตอนนี้หิวข้าวก็แนะนำนะครับใครจะมาฉีดนะต้องนอนให้เพียงพอกาแฟชางดดื่มนะครับแอลกอฮอล์งดดื่มพักผ่อนให้เพียงพอแต่ผมเนี่ยก่อนมาฉีดกินกาแฟไปแก้วหนึ่งแล้วไม่ได้ดูก่อนนะครับพอพักครบ30นาทีเดินออกมานะครับออกมาจากฮอนะก็จะมีโต๊ะข้างหน้าเนี่ยเพื่อให้รับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มบอกว่าน้ำดื่มงานดีมากมองเห็นไหมน้องน้องจากราชภัฏครับน้ำดื่มงานดีมากว้าวดีครับคนเยอะเดี๋ยวโอเคครับกับการฉีดวัคซีนเข็มแรกพยาบาลเขาแนะนำนะครับบอกว่าฉีดเสร็จแล้วเนี่ยให้กินน้ำอย่างเงี้ยเยอะๆ500ถึง 1,000เท่าไหร่วะลิตรไม่ใช่ดิเยอะเกินไปยูซีจำไม่ได้เหมือนกันนะครับคือดื่มน้ำให้เยอะๆที่ผมก็กินไป3แก้วละน้องแจกน้ำน่ารักเดินวนไปหยิบเรื่อยโอเคครับก็ตอนนี้เกินมาจะเป็นชั่วโมงแล้วเดินเล่นอยู่ในห้างพอไม่มีอะไรก็จะกลับบ้านแล้วครับกันก็ขอก่อนจบคลิปนะครับก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนมาฉีดจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เช็คอาการของตัวเองดีๆว่ามีอะไรผิดปกติไหมถ้ามีก็รีบไปพบแพทย์นะครับผมแล้วก็พยายามเว้นระยะใส่แมสป้องกันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่มาฉีดเนี่ยมีเชื้อหรือเปล่าบางที่ก็ถ้าคนมาเยอะก็แออัดแต่ตรงนี้มันถือว่าเขาจัดเว้นระยะได้ดีครับโอ้ยเหนื่อยเดินแล้วก็เหนื่อยเดี๋ยวครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ